มาน้องๆพร้อมฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับใครบ้านข้างฝันเนาะเข้าใจชอบที่วงจริงเลยแล้วก็วันนี้มาใน FCTD เนาะวันนี้พี่ก็โหวันนี้ก็บอกว่าถ้าติดเราเยอะไปอันนี้พี่ก็คอมเมนต์เลยแล้วกันก็คือภาพรวมของเราก็คือบอกว่าเราอาจจะต้องไปใช้เวลาฝึกซ้อมให้มันมากขึ้นหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราบาด FCTD เนี่ยจริงๆเนี่ยบุคลิกของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยประมาณนี้เนาะมันก็บอกในซีทีดีมาแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องให้เวลาในการฝึกซ้อมและอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เรามาสอบเพลงใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้พี่แนะนำนะพี่แนะนำก็คือพี่อยากให้เราอ่ะทำเพลงใดเพลงหนึ่งอ่ะให้มันดีก่อนพอมันทำเพลงใดเพลงหนึ่งให้มันดีได้แล้วครับอย่างเพลงต่อไปเนี่ยมันจะมาให้เราเองเนาะแต่ครั้งนี้คือพอมันมาสอบเพลงแล้วลายเต้นของเรานะครับมันเต้นกันสลายเลยพอมันเต้นกันสลายแล้วมันให้พี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่รู้พี่จะโฟกัสใครดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกซ้อมเยอะๆเก็บลายเยอะๆครับแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นลายวงให้ได้เนาะบางทีเราอาจจะไปเขาเรียกว่าไปโฟกัสกับลายสีผิดมากจนเกินไปแล้วเวลาเราปล่อยลายเพื่อนมาเก็บลายเพื่อนเนี่ยมันเลยทำให้เรียกว่าลายเต้นของเขานะครับผมในเรื่องของอินเนอร์ก็เหมือนกันครับอินเนอร์ตรงนี้บางทีเราอาจจะดูศิลปินมาพอสมควรแหละแต่พอมันขึ้นบนเวทีมันเกิดการอินโฟไวส์อันนี้มันก็น่าจะให้เราเรียกว่าให้มันปล่อยเป็นเองตามธรรมชาติถ้าจะเวิร์กนะตรงนี้พี่เขาฝากมาให้เราไปด้วยแต่ยังไงวันนี้ก็ถือว่าก็ยังดีเนาะถ้าเราผ่านเข้ารอบไฟนอลมาได้ยังดีเนาะเราผ่านมาได้เราก็ยังเรียกว่าได้คำคอมเมนต์จากคณะกรรมการไปก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันยังไงก็เราก็ยังสามารถมาถามจากคณะกรรมการได้เพิ่มเติมนะครับผมพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยค่ะใครบ้านสร้างฝันนะคะเดี๋ยวน้องไปพักผ่อนเลยค่ะ